ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพาเพลินนะครับผมวันนี้นะครับเราพามาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็วันนี้มาที่สวนลุงเป็ดนะครับผมพี่ๆหลายๆท่านคงจะรู้จักนะครับวันนี้จะพามารับชมนะครับกล้วยโนโนะนะครับผมนะครับผมราชินีของกล้วยนะครับผมก็จะมีความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับพี่ๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube เกษตรพาเพลินไว้ด้วยนะครับผมนะครับไปครับไปดูกันครับผมสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาพบกับขออนุญาตเรียกลุงเป็ดนะครับผมฉายาในนามของวงการนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้สวนลุงเป็ดพนัสนิคมชลบุรีนะครับมาทำการในส่วนของแนะนำสวนแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของไม้ใบกล้วยด่างต่างๆว่าตอนนี้เป็นแบบไหนบ้างทางสวนลุงเป็ดพนัสนิคมชลบุรีมีตอนนี้มีไม้กล้วยด่างไม้ใบด่างแล้วก็ไม้กล้วยด่างหลากหลายสายพันธุ์นะครับกล้วยด่างมีมา23สายพันธุ์ไม้ใบด่างก็จะมีประเภทที่ว่าโลคาเซียโคโลคาเซียตลอดจนฟิโลก็มีประมาณเกือบ10กว่าชนิดนะครับวันนี้ที่ลุงเป็ดจะแนะนำในส่วนของตัวไม้ใบหรือกล้วยด่างที่กำลังกระแสมาแรงก็คือกล้วยโนโนนะครับหรืออย่างหนึ่งเรียกว่ากล้วยด่างสีชมพูบางท่านเรียกว่ากล้วยพลอยชมพูอีกกระแสหนึ่งเรียกว่าราชินีสีชมพูกล้วยด่างแห่งราชินีที่เป็นสีชมพูได้หมดทำไมได้หมดเพราะเรื่องความสวยของเขาตอบโจทย์ได้หมดในเรื่องของความสวย อาจจะเรียกว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยด่างเลยก็ว่าได้เพราะราชินีคือเพศหญิงก็มีสีอะไรที่เป็นคล้ายเพศหญิงก็คือสีชมพูถูกไหมครับครับกล้วยโนโนเช่นเดียวกันตอบโจทย์เป๊ะๆ เลยเป็นสีชมพูทำไมเป็นสีชมพูอันดับแรกคือหนึ่งเรื่องจากยีนพันธุกรรมของเขากล้วยโนโนกล้วยโนโนนะครับที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือกล้วยโนโนที่บอกตรงๆว่านำเข้ามาจากประเทศปาปัวนิวกินีเมื่อปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าเมื่อปี64นะครับแล้วก็ได้ทำการมาปลูกที่เมืองไทยนะครับปลูกที่เมืองไทยในการใช้ในเขตของเมืองไทยปรับสภาพภูมิอากาศให้ได้กับเขตเมืองไทยแล้วก็มีมาประจำเป็นกล้วยโนโนที่อยู่ที่สวนลุงเป็ดนะครับซึ่งต้นนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นกล้วยโนโนในส่วนของลายสายดาร์กสายดาร์กคือมีความเข้มคือยังไงครับพี่สายดาร์กคือจะมีความเข้มของตัวใบที่มีความเข้มออกดำๆม่วงๆแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าสายดาร์กนะครับโนโนสายดาร์กและตัวในความด่างที่เป็นพื้นสีขาวก็จะเป็นสีชมพูนะครับจนตลอดจนบานเย็นหรือไปถึงขั้นมะเหมี่ยวแดงมะเหมี่ยวเป็นแบบนี้นะครับซึ่งใช่ครับซึ่งใบเริ่มแรกนะครับอันนี้คือใบรองนะครับใบเริ่มแรกของเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะจะออกมาคล้ายๆกับกล้วยด่างที่เคยมีชื่ออยู่ในเมืองไทยเคยดังๆเมื่อก่อนนี้คือคล้ายๆเหมือนฟลอริดาคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันลายคล้ายๆกันจะมีแถบสีเขียวแล้วจะมีแถบสีเขียวปนเทานะครับแล้วก็มีแถบสีเขียวอ่อนตลอดจนแถบสีขาวนะครับและในเรื่องการเท็กเจอร์ในการไล่สีของเขาหลังจากที่ใบนี้เริ่มแก่เริ่มไล่สีเริ่มแก่แล้วตรงสีขาวพวกนี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูแบบอย่างนี้เห็นใกล้ๆนะครับโฟกัสใกล้ๆเลยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับนี่คือมนต์เสน่ห์แห่งกล้วยด่างสายพันธุ์โนโนหรือโนโนสีชมพูหรือกล้วยด่างโนโนสีชมพูหรือพลอยชมพูตลอดจนราชินีสีชมพูความเข้มของเขานะครับได้สุดถึงขั้นนี้เลยนะครับเท็กเจอร์สีของเขาในส่วนที่เป็นสีขาวได้ถึงสีชมพูเป็นบานเย็นจนออกถึงแดงมาเหมี่ยวแบบนี้เลยนะครับส่วนสีเขียวจะกลายเป็นสีดำแบบนี้นะครับเรื่องของการเลี้ยงของเขาที่ได้แบบอย่างนี้คือโนโนต้องบอกมาจากปาปัวนิวกินีนะครับเป็นประเทศที่เป็นเขตปกครองพิเศษที่แยกตัวออกจากอินโดนีเซียนะครับการเลี้ยงของเขาเนี่ยก็คือเขาต้องการในส่วนความชื้นและเจอแสงชื้นเน้นนะต้องชื้นและเจอแสงถ้าเกิดคนใดท่านใดดูใน YouTube นี้แล้วมีกล้วยโนโนอยู่ในมือจะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นบอกได้เลยว่าแนะนำแนะนำเป็นเคล็ดลับซึ่งบอกตามตรงว่าลุงเป็ดอ่ะให้ไขข้อตอบโจทย์กับทุกท่านที่ได้ซื้อหรือได้หามาจากสายพันธุ์อื่นว่าทำไมของผมไม่เขียวของไอ้ของผมไม่แดงแบบลุงเป็ดทำไมของผมใบห่อทำไมของผมใบหลบแดดทำไมของผมใบใหญ่เคล็ดลับใน YouTube นี้จะช่วยตอบคำโจทย์คุณได้ผมตอบได้อย่างเดียวว่าเขาต้องการความชื้นนะครับและต้องการแสงชื้นแต่ไม่แฉะเฉกเช่นเดียวกันกับกล้วยด่างทั่วไปอย่างเช่นมาลีอ่องแดงอินโดฟลอริดาอันนี้ชื้นแต่ไม่แฉะแต่โนโนนะครับชื้นไม่แฉะขอแสงด้วยถ้าไม่มีแสงนั่นคือแก้มแดงจะหลุดเขียวเอานะครับนะครับอันนี้เป็นเกล็ดความรู้เคล็ดความรู้เค
คยสงสัยไหมครับว่าทำไมกล้วยลุงเป็ดถึงมีน้ำที่ลุงเป็ดมีน้ำเพราะว่าความชื้นไม่ใช่แค่จะต้องมีอยู่ที่ระบบรากหรือโคนต้นของโน้ตอย่างเท่านั้นใบต้องมีความชื้นด้วยเพราะเขาอยู่ในเขตเขาทางปาปัวนิวกินีความชื้นสำคัญกับตัวใบเขาด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสาระเน้นๆนะครับความรู้เคล็ดลับเคล็ดลับตรงนี้คือจริงๆแล้วถ้าลุงเป็ดบอกเป็นวิทยาทานในการที่ให้กับทุกท่านได้รับความรู้เนี่ยมันยังดีตรงที่ว่าได้เป็นวิทยาทานออกจากปากลุงเป็ดดีกว่าไปรับฟังหลายๆท่านมาแล้วก็มาสงสัยแล้วก็มาวิเคราะห์ลองผิดลองถูกในการที่จะลงทุนในการตังแต่ละครั้งแต่ละบาททุกบาททุกตังเนี่ยมันมีค่าลองผิดลองถูกถ้าเกิดผิดพลาดมาเนี่ยเสียได้ตังแทนดังนั้นการเลี้ยงต้นไม้ให้มีค่าการเลี้ยงต้นไม้ให้รู้คุณค่าเสพสุขต้นไม้อย่างมีคุณค่าในตัวเราเองเราต้องเลี้ยงให้เป็นตอบโจทย์ให้ได้แล้วรู้ว่าเขารักอะไรพอรู้เขารักอะไรแล้วเราเลี้ยงเขาอย่างมีความสุขเราก็แต่รักเขาด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นคืออันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องการเลี้ยงไม้ด่างนะครับและเรื่องของผลกำไรหน่อออกงอกเงยนั่นคือผลพลอยได้มาถามว่าลุงเป็ดเลี้ยงไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วขอโทษนะครับมันเป็นการวิธีการคลายเครียดเสพสุขดูความสวยงามวันนี้มาแบบนี้อย่างเช่นง่ายๆนะฮะอย่างเช่นวันนี้มันเป็นแบบนี้ใบนี้แบบนี้เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงถัดไปวัยรุ่นขึ้นมาใช่มีรุ่นขึ้นมาได้รุ่นขึ้นมานั่นคือพัฒนาการเขาเราเห็นเขาเติบโตถ้าหากว่าเขาชะงักเขาเป็นอะไรชะงักเราก็ต้องมาศึกษาต่อพอศึกษาต่อปุ๊บมันก็มีอะไรที่แบบให้เราเรียนรู้จิตไม่ว่างทำให้เรามีเซลล์สมองในการพัฒนาต่อใช้เวลาให้มีประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับเรื่องตอบโจทย์ของหน่อเรื่องตอบโจทย์ของหน่อหรือผลกำไรอะไรเนี่ยมันมาทีหลังจริงอยู่ทุกคนต้องการผลกำไรแต่ถ้าเกิดตราบใดคุณตอบโจทย์ความรักต้นไม้ได้เรื่องนั้นคุณจะมองรู้สึกว่าเราเองขอให้เขาสวยก่อนพอเขาสวยแล้วลูกเขาออกมาสวยตามแม่ปุ๊บเนี่ยนะไม่ว่าตลาดจะเป็นแบบไหนราคาจะขึ้นลงอย่างไรขอให้เขาแค่สวยเราก็มีความสุขในความสวยของเขาและทุกอย่างมันจะเป็นการแบ่งปันได้กับทุกท่านให้ได้ความสวยมันเหมือนกันกับที่เราปลูกหรือที่เราเลี้ยงนะครับต้นนี้เป็นต้นน้องนะครับที่อายุได้ประมาณ3เดือนครึ่งอันนี้น่าจะมาอีก1เดือนน่าจะได้หน่อแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นพี่กันต้นพี่ที่แทงหน่ออายุกี่เดือนครับพี่ต้นนี้เนี่ยต้นนี้จะได้หน่อครับต้นนี้กี่เดือนใช่ไหมครับอยู่ที่ประมาณเท่านี้ประมาณในวัน5เดือนครึ่ง5เดือนครึ่ง5เดือนครึ่งจะได้หน่อนะครับเดี๋ยวผมจะดูต้นห้าเดือนครึ่งนี่ต้นนี้คือประมาณอยู่ประมาณ5เดือนครึ่งเกือบ6เดือนแล้วครับนี่ต้นนี้ก็ต้นพี่เขาใหญ่มากนะต้นนี้ใหญ่มากครับดูความยืนผมนะฮะใหญ่มากนะครับสังเกตนะผมจะให้ทุกๆท่านใน YouTube นี้ดูสังเกตนะครับว่าระหว่างความชัดระหว่างของใบที่จะแตกต่างกันนั่นคือแสงผมตอบเขาบอกแค่นี้นั่นคือแสงนะครับเดี๋ยวรบกวนกล้องโฟกัสไปที่หลังคาหน่อยมีเห็นไหมครับแสลนที่50นี่เลยนะครับครับแสลนที่50นะครับกล้วยบางประเภทสามารถแดดร้อยได้กล้วยบางประเภทควรพรางแสงบ้างนะครับเพราะว่าภูมิอากาศในการนำเข้ามาหรือกล้วยแต่ละประเภทมันจะไม่เหมือนกันครับของผมเลี้ยงในส่วนของสูตรลุงเป็ดผมพางแสงสำหรับโนโนกับแดงอินโดแล้วก็ FB ต่างๆนะครับตลอดจนไม้ใบต่างๆเนี่ยผมพางแสงที่ 50% แต่ถ้าเป็นกล้วยเขียวขาวเหลืองประเภทมะลิอ่องด่างเหลืองฟลอริด้าน้ำว้าท่ายางเทพพนมทองจอนไอศกรีมว้าค่อมแกรนแนนตลอดจนตานีอะไรพวกนี้ผมเลี้ยงแดดร้อยเพราะเขามีภูมิต้านทานสีเขียวมากในการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราเลี้ยงเขาให้เขาอยู่แดดตรงไหนได้บ้างกับกล้วยเราต้องศึกษาก่อนถ้าใครสงสัยเรื่องการศึกษาว่าตรงนี้ควรวางตรงไหนวางไหนศึกษาโทรได้โทรถามได้โทรได้ครับโทรได้นะครับโทรมาที่ได้เบอร์0639615919นะครับหรือไม่งั้นมาที่เฟซชื่อสวนลุงเป็ดพนัสนิคมชลบุรีเพจก็มีนะครับเพจชื่อเดียวกันเพจสวนลุงเป็ดพนัสนิคมชลบุรีฝ่ายช่องทางอีก2ช่องทาง TikTok ก็ชื่อสวนลุงเป็ดพนัสนิคมชลบุรี YouTube ก็ชื่อสวนลุงเป็ดพนัสนิคมชลบุรีนะครับกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ใบมะกรูดสับไปได้เลยครับนะครับผมอันนี้ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเค Subscribe อันนี้อันนี้นะฮะนี่ก็เป็นแนนสายดาร์กตัวพี่ที่5เดือนเกือบตีไป6เดือนนะครับตัวนี้6เดือนนะครับแล้วเรามาดูหน่อนี่นะครับฮะป๊าบนะจัดมากมาดูใบใหม่นี่ฮะที่ผมบอกฮะใบใหม่เป็นแบบนี้เลยใบใหม่นี่หลังใบกำลังห่ออยู่นะครับวันนี้น่าจะกลางละอันนี้คือใบใหม่นะครับนี่ต้องจับตัวใบรองเห็นไหมฮะสุดครับอันนี้ตีไป6เดือนนะครับ6เดือนให้หน่อมาแล้ว2ให้หน่อมาก่อนหน้านี้แล้ว2หน่อตอนนี้หน่อให้แล้วเพิ่มอีก4เท่ากับว่าเป็น6หน่อแล้วนะครับ
การให้หน่อของโนโนให้หน่อปริมาณที่ช้ากว่านะครับน้อยกว่าถ้าเทียบกับแดงอินโดเทียบกับ FB นะครับให้หน่อช้ากว่าอันนี้หน่อที่4หน่อที่5หน่อที่6หน่อที่7ขอโทษนะครับนั้น1 2ละ3 4 5 6 6หน่อนะครับความสวยนะฮะนี่เลยนะครับความสวยสวยมากับแม่เลยครับได้มากับแม่เลยครับแม่มาแบบไหนแบบนั้นเลยครับอันนี้นะฮะอันนี้เขียวๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาดูนะถ้าท่านใดสนใจนะครับเปิดจองด้วยนะหน่อเนี่ยถัดไปตรงนี้นะลุงเป็ดการันตีเลยเดี๋ยวม่วงจะมาจะเป็นสีม่วงเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นสีม่วงทันทีเลยใบเนี่ยครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใบนี่จะเป็นสีม่วงเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นหน่อยครับเปิดจองเลยใช่ไหมใช่เปิดจองครับต้นนี้ขุดวันที่28จะมีโปรแกรมขุดที่28เดือน8ทับ65เนี่ยครับขุดปุ๊บลุงเป็ดชามให้อีก2สัปดาห์จะสามารถส่งงานได้ประมาณวันที่12กันยา2565สำหรับหน่อเนี่ยครับเปิดจองครับเปิดจองแล้วนะครับพี่ใช่ครับเห็นอีก2หน่อนี้เนี่ยถูกจองไปแล้วนะครับถูกจองไปแล้วทําไมถึงจองแล้วลูกค้าจองจากอะไรรู้มั้ยครับลูกค้าทุกท่านเข้าดูไลน์เค้าปึ้งเลยดังนั้นถ้าเกิดซื้อกับสวนลุงเป็ดอ่ะบอกได้เลยว่าถูกใจจัดได้ที่ไลน์ถูกใจชัดเจนที่ไลน์ลูกค้าพึงพอใจที่ไลน์ที่สวยและความชัดเจนผมการันตีความด่างและการันตีความสวยความชัดเจนของตัวใบว่าใบต้องออกมาแบบนี้แน่นอนดังนั้นคือลูกค้าตัดสินใจซื้อกับสวนลุงเป็ดที่คุณโนนะครับคือเขาเห็นไลน์เห็นความชัดเจนของสีตั้งแต่แม่และมันไปฟ้องถึงลูกความหมายคือถ้าช้ำลูกแล้วลุงเป็ดไม่ต้องมาไล่รอไล่แดดเพราะว่าสีมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามหรือเข้ามาทักได้ที่เฟซนะครับสวนลุงเป็ดพันธุกรมชลบุรีนะครับแล้วก็หรือจะอินบ็อกซ์มาก็ได้สวนลุงเป็ดช่วงนี้กระแสแรงไหมครับพี่กระแสแรงครับ เขาเรียกว่าเป็นราชินีกล้วยกันเลยก็ได้เนื่องจากที่ว่าคำว่าราชินีคือมันเป็นผู้หญิงนะฮะคือสีชมพูมาแทนบทบาทของผู้หญิงอยู่แล้วเขาเรียกราชินีผมก็มันก็ตอบโจทย์ของเขาอันไหนที่เขาเรียกถูกหรือแบบไหนที่มันตรงคล้องจองเราก็สามารถเอาไปใช้ประยุกต์แอปพลายได้กับของเราได้ด้วยเช่นกันมันก็อยู่ในส่วนของที่เรียกว่าเอามาประยุกต์กับของเราโดยที่แบบว่าความคิดตรงกันใจตรงกันอย่างเงี้ยก็ได้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแม่เขาครับอันนี้เป็นส่วนในตัวของแม่เขาที่เป็นใบรองเนี่ยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับเลี้ยงจริงๆแล้วความสูงเขาจะได้จากขอบดินถึงปลายใบเนี่ยอยู่ประมาณถึงที่2เมตรครับนะผมผลกล้วยจะออกมาเป็นออกกล้วยม่วงๆดำๆผลเขานะครับแต่เม็ดจะเยอะเพราะว่าบอกตามตัวเขาจะเป็นกล้วยป่าทางปาปัวกินีนั่นคือผลเขาจะใกล้เคียงกับคล้ายๆกับของแดงอินโดกับฟลอริดานะครับแต่ผลเขาผมยังไม่ได้ทานยังไม่เคยลองทานจะลองทานจะมีรีวิวให้ถ้าเกิดว่าได้ทานแล้วรีวิวได้ครับก็ติดตามช่อง YouTube ไว้เหมือนกันขอบคุณครับจริงๆแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดใครเขาเรียกอะไรเสพสุขความสวยของราชินีกล้วยโนโนด่างชมพูหรือพอชมพูเนี่ยณเวลาเนี่ยควรเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรการที่จะเอาเข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะทางประเทศปาปัวนิวกินีเนี่ยเขากลัวต้นไม้สายพันธุ์นี้เขาจะสูญหายจากทางประเทศดังนั้นใครที่มีอยู่นะตอนนี้ก็คือจะเป็นเพียงแค่คนที่มีอยู่เริ่มแรกที่มีอยู่ในเมืองไทยถ้าท่านใดสนใจจะรับเอาไปอย่างเงี้ยจะได้ในส่วนของสายพันธุ์ที่พัฒนากับภูมิประเทศของบ้านเราแล้วนะครับผมโอเคถ้าสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่เฟซสวนลุงเป็ดพันธุนิคมชลบุรีนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0639615919ได้ตลอดครับผมโอเคครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามทั้งช่อง YouTube ชื่อเดียวกันช่อง TikTok ชื่อเดียวกันนะครับเฟซก็ชื่อเดียวกันเพจก็ชื่อเดียวกันครับโอเคถ้าสนใจไงสอบถามได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับว่าได้ครับช่องเกษตรพาเพลินจะพาไปสวนไหนจะพาไปรับชมอะไรบ้างนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครบ์ไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมโอเคครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ